สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีความคิดเห็นนะครับของชาวอินโดนีเซียนะครับก่อนเกมการแข่งขันนะครับที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับโอเคครับเรามาฟังความคิดเห็นที่1กันเลยนะครับเราไม่คาดหวังอะไรมากที่อินโดนีเซียจะเอาชนะไทยในรอบสุดท้ายได้ในภายหลังในแง่ของเกมไทยเหนือกว่าทีมชาติครุฑระวังเกมของไทยนะครับแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับลูกบอลกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่มองโลกแง่ดีไปที่ความคิดที่2นะครับชุดนี้ดีที่สุดสำหรับอินโดนีเซียหวังว่าในอนาคตมันจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่และดีขึ้นทำงานหนักและพยายามจดจ่ออยู่ในเกมเราขออธิษฐานและสนับสนุนต่อไปหวังว่ารอบชิงชนะเลิศจะดูดีกว่ารอบก่อนนี้ไปที่ความเห็นต่อไปนะครับนี่คือ AFF U22 ใช่ไหมแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับใช่แล้วเพื่อนนะครับต่อไปนะครับหวังว่าทีมชาติจะทำผลงานได้ดีที่สุดและชนะได้ด้วยทีมอายุเฉลี่ยยังน้อยที่สามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ถือว่าดีอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆว่าผลจะเป็นอย่างไรขอให้โค้ชชินแทยองยังอยู่กับทีมต่อไปนะครับก็ชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็ชอบโค้ชคนนี้เป็นพิเศษนะครับถึงจะแพ้เขาอยากให้อยู่ต่อนะครับต่อไปนะครับฉันหวังว่าทีมชาติอินโดนีเซียทั้งหมดจะฟิตและแข็งแรงมีสมาธิและเอาชนะให้ได้และไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรโค้ชชินแทยองก็จะยังคงอยู่กับทีมชาติอินโดนีเซียโชคดีอินโดนีเซียนะครับต่อไปนะครับ1คำจากใจถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นแชมป์ตื่นจากหลับไหลของคุณคารูด้ามอบถ้วยรางวัล AFF ครับจารึกมันด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้มองในแง่ดีทุกคนผมเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ระหว่างไทยและในดีพวกเขาสร้างโอกาสทำประตูได้ดีมากกดดันประกบแน่นมากกองกลางต้องโฟกัสเอาหน้าครุฑเราสามารถทำได้เราต้องคว้าแชมป์ให้ได้ส่วนเลขแรกต้องเด็ดขาดมากหากคุณแพ้แม้แต่1ประตูก็จะเป็นการยากเตรียมตามทันในเลขที่2เพราะคู่ต่อสู้สามารถตั้งรับได้โดยอัตโนมัติเพื่อล็อกตำแหน่งแชมป์ดังนั้นหากคุณสามารถยิงประตูเพิ่มในเลขแรกได้จะเป็นการที่ดีมากไปความเพียรต่อไปนะครับมองในแง่ดีที่จะชนะตราบใดที่ผู้เล่นทีมชาติไม่ทำผิดซ้ำซากลองนึกภาพว่า2ประตูที่สิงคโปร์นั้นได้ไปเป็นเพราะความผิดพลาดของนักเตะของเรายังไงก็ได้ต้องเป็นแชมป์ในครั้งนี้นะครับก็ขอหวังถึงแชมป์เลยนะมินนี้นะครับไปที่ความเพียรต่อไปนะครับความหวังนั้นเรียบง่ายแล้วภายหลังทีมชาติชาวอินโดนีเซียไม่ชนะก็ต้องรักษาชินแทยองอย่างคิดว่าผู้เล่นโดยเฉลี่ย23ปีที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับไปที่ความเงินต่อไปนะครับชาวอินโดนีเซียจำนวนมากสามารถเห็นความก้าวหน้าในเชิงบวกของทีมชาติแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ในรอบชิงชนะเลิศแต่ก็มีการทายผลและสถิติมากมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเมื่อดูในแง่ของเกมแล้วพวกเขาจะเร็วกว่าเราต้องระวังให้ดีหวังว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะชนะแต่ได้โปรดอย่ามีอารมณ์และว่าต้องมีทีมเวิร์คที่ดีอย่าเห็นแก่ตัวกดดันนักเตะไทยต่อไปถ้าทีมชาติเสียบอลชัยโยสำหรับทีมชาติชาวอินโดนีเซียไปที่ความเคียนต่อไปนะครับฉันหวังว่าคุณจะชนะไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรฉันยังคงสนับสนุนคุณไปที่ความเห็นต่อไปนะครับคุณเป็นผู้เล่นที่มีระดับซึ่งสามารถสร้างปัญหากับผู้ต่อสู้ได้ไปที่ความเห็นต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกองหลังคุณต้องสงบจริงๆและอย่าทำผิดพลาดกุญแจสำคัญในรอบชิงชนะเลิศคือการป้องกันจริงๆมาที่ความเย็นต่อไปนะครับ
สมจริงหน่อยแม้จะยากหวังว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะประสบความสำเร็จเราอยู่กับทีมชาติอินโดนีเซียเสมอไปที่ความเห็นต่อไปนะครับหวังว่าจะไม่เหมือนที่เกิดในปี2010มันเป็นปีที่เจ็บปวดขอส่งกำลังใจให้ทีมชาติชาวอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้มาที่ความเห็นต่อไปนะครับหวังว่าจะเป็นแชมป์ไม่รู้ว่าจะหวังมากไปหรือเปล่าแต่ก็คงยังหวังอยู่ต่อไปนะครับความพ่ายแพ้ที่เหลือคือความเสียใจและความเจ็บปวดแข่งขันกันอย่างเต็มที่และอย่าลืมอธิษฐานฉันหวังว่าอินโดนีเซียจะชนะไปที่ความเห็นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติและรูปแบบปัจจุบันมันต้องยั่งยืนอย่าเปลี่ยนโค้ชอีกอย่าเปลี่ยนระบบและรูปแบบอีกครั้งเริ่มจากศูนย์อีกครั้งไปที่ความเห็นต่อไปนะครับหวังว่าคุณเล่นเหมือนกับมาเลเซียไม่ใช่สิงคโปร์ถ้ายังเล่นเหมือนกับสิงคโปร์ลาก่อนแชมป์ไปที่ความเห็นต่อไปนะครับสำหรับผู้เล่นทีมชาติทุกคนมุ่งมั่นทำงานหนักต่อสู้เพื่อชาติและกลายเป็นแชมป์เสมอต่อไปนะครับความปรารถนาของฉันทีมสามารถเล่นและสนุกกับมันได้โดยไม่ต้องมีภาระในการเพลิดเพลินกับการแข่งขันไม่มีอะไรจะเสียโดยไม่มีแรงกดดันและไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บสุขภาพแข็งแรงสาธุต่อไปนะครับคำอธิษฐานในความหวังที่ดีที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรจงขอบคุณโค้ชสตาฟและนักเตะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมาที่ความเห็นต่อไปนะครับเพิ่มความเร็วของผู้เล่นของเราให้สูงสุดโดยการส่งบอลทะลุทะลวงในหัวใจของแนวรับของคู่ต่อสู้มาที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับอยากเห็นน้ำตากองเชียร์ทีมชาติอินโดน้ำตาซึมดีใจด้วยมั่นใจว่าปีนี้ได้แชมป์ AFF กลับบ้านแน่ต่อไปนะครับหวังว่าอินโดนีเซียจะไม่เสียประตูอย่ากังวลมากไปควรโฟกัสกับเกมมีจินตนาการกับเกมต่อไปนะครับเล่นอย่างรัดกุมและอดทนแนวรับของไทยแข็งแกร่งและระแวดระวังการตู้กลับของชนาธิปสงกระสินหมายที่ความเขียนต่อไปนะครับไม่รักสินบนชนะแน่นอนทีมครุฑต้องเอาถ้วยซูซูกิ AFF ปี2020กลับบ้านให้อินโดนีเซียต่อไปนะครับอย่าโอ้อวดเกินไปการเป็นแชมป์ก็เป็นเรื่องธรรมดายังไงที่2ก็อยู่ในมือแล้วแล้วก็มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับใครมีเบอร์ติดต่อคณะกรรมการถ้วยรางวัลครับอันนี้เนี่ยเป็นแซวนะครับเดี๋ยวว่าจะติดต่อกรรมการให้ช่วยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียก่อนเกมการแข่งขันนะครับใน 1:30 PM นะครับของวันนี้นะครับก็มารอชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ